ทุกคนครับในตอนนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็อยู่ที่คอร์สเรียนอบรมแอร์โซลาร์เซลล์นะครับจากบริษัท PA Com Smart Solution นะครับที่โรงเรียนปันวิทย์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในตอนนี้นะทางอาจารย์วิศวกรก็กำลังสอนผู้เข้าอบรมกันอยู่นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูกันว่านะครับแอร์เนี่ยถ้ากรณีที่เราใช้ไฟบ้านอย่างเดียวนะแอร์กินไฟเท่าไหร่นะครับและหลังจากสลับมาใช้แผงโซลาร์เซลล์หรือว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยแอร์กินไฟลดลงเท่าไหร่ประหยัดไฟไปได้เท่าไหร่ไปดูกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับอยู่กับน้องมาร์คนะครับซึ่งเป็นวิศวกรจากโรงงานทาซากิโรงงานที่ผลิตแอร์พลังงานแสงอาทิตย์น้องมาครับโรงงานทาซากิเนี่ยเป็นโรงงานของคนไทยใช่ไหมครับเป็นของคนไทย 100% ครับพี่หมีครับผมทำด้านไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เฉพาะวอร์ไทนะครับเป็นแอร์ตั้งแขวนนะครับหรือเป็นแอร์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เราก็ทำครับผมก็คือทำทั้งแอร์ที่ใช้ไฟธรรมดาทั่วไปใช่ครับแล้วก็ทำทั้งแอร์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับพี่หมีครับผมทุกคนครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับทางน้องมานะครับวิศวกรจากทาซากิเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าแอร์พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยประหยัดไฟยังไงมีวิธีการติดตั้งยังไงครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับน้องมาครับอันนี้ก็คือแอร์พลังงานแสงอาทิตย์รุ่นใหม่จากทาซากิเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับตัวนี้ครับมีหลักการทำงานยังไงบ้างครับสำหรับแอร์ตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบ2แรงจ่ายนะครับก็คือจะมีไฟจากการไฟฟ้าด้วยก็คือใช้ไฟจากการไฟฟ้าใช่ครับเป็นระบบที่1เป็นระบบที่1ครับเหมือนแอร์ทั่วไปเหมือนแอร์ทั่วไปครับและระบบที่2ระบบที่2คือโซลาร์เซลล์ครับโซลาร์เซลล์ทุกคนมันสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ด้วยถูกต้องครับก็คือแอร์ตัวนี้เนี่ยรับไฟได้2ระบบเลยถูกต้องครับกลางวันเนี่ยเราก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลักใช่ครับให้ประหยัดไฟถูกต้องครับกลางคืนก็ถ้าเราร้อนเราก็สามารถเปิดแอร์ได้เพราะว่าสามารถใช้ไฟบ้านได้ด้วยถูกต้องครับใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เวลาการต่อเนี่ยนะครับก็จะต่อเหมือนกับแอร์ทั่วไปเลยใช่ไหมฮะเหมือนกันเลยครับนะครับเบื้องต้นนะครับอันดับแรกที่ช่างแอร์ทราบอยู่แล้วก็คือพอเวลาเราติดตั้งเสร็จนะครับแล้วเราก็เอาสายไฟ AC นะครับเข้าที่แฟนคอยนะครับจากแฟนคอยออกจากเทอร์มินอลนะครับมาเข้าเทอร์มินอลที่คอนเดนซิ่งตรงนี้นะครับอันนี้คือจบแล้วกระบวนการของ AC ก็คือนี่คือถ้าเกิดเป็นแอร์ทั่วไปก็แค่นี้จบแล้วถูกต้องครับการจ่ายไฟใช่ครับแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นไฮไลท์ถูกต้องครับเพิ่มเติมขึ้นมาที่เป็นมาดูกันครับทุกคนครับไฮไลท์นะตรงนี้ครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคอนเนคเตอร์ MC4 นะครับซึ่งบริษัทจะทำมารองรับอยู่แล้วนะครับผู้ติดตั้งทั่วไปนะครับหรือลูกค้านะครับก็เดินสายจากโซลาร์เซลล์นะครับเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับผ่านตัวเบรกเกอร์ DC นะครับกับเซิร์ฟโพซิชั่นนะครับก่อนที่จะเอามาคอนเนคเข้ากับตัว MC4 ตัวนี้นี่ก็คือในส่วนของตัวสายไฟโซลาร์เซลล์นั่นเองนะทุกคนนะอย่างที่พี่หมีเคยสอนนะครับนี่คือปลั๊ก MC4 มีขั้วบวกขั้วลบมีตัวผู้ตัวเมียก็เสียบง่ายๆแบบนี้เลยถูกต้องครับไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะเข้าในส่วนของตัวแอร์แล้วก็จะทำให้แอร์ของเราเนี่ยประหยัดไฟทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านะครับการที่เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันทำให้มิเตอร์ไฟของเราเนี่ยโอ้โหมันประหยัดไปได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะปิดในส่วนของตัวแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะเดี๋ยวเราปิดนะเดี๋ยวเรามาดูว่าปกติถ้าไม่ใช้แผงโซลาร์เซลล์เลยแอร์ตัวนี้กินไฟเท่าไหร่ครับน้องบ้านเราดูหน่อยครับตอนนี้อยู่ที่ 1.28 กิโลวัตต์คือ 1,280 บาทถูกต้องครับทุกคนดูตัวเลขนี้นะตอนนี้ก็คือใช้ไฟบ้านเป็นหลักไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันกินไฟอยู่นะแอร์ตัวนี้นะ 1,310 วัตต์หรือว่า 1.3 กิโลวัตต์ใช่ไหมครับน้องมาร์คถูกต้องครับทุกคนดูตัวเลขเห็นชัดเลยหรือกินไฟไปอยู่ที่ประมาณสัก6แอมป์กว่าใช่ครับนะครับนี่ก็คือการที่เราจะต้องจ่ายค่าไฟนะยิ่งช่วงนี้ค่าไฟแพงมากทุกคนดูดิแอร์ตัวนี้คือแอร์กี่ BTU นะครับน้องมาร์คตัวนี้ 13,000 BTU ครับ 13,000 BTU กินไฟไป 1,300 กว่าวัตต์ทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมานะครับทุกคนให้สังเกตตัวเลขนี้นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของตัวพลังงานแสงอาทิตย์ดูว่าตัวเลขนี้จะลดลงเหลือเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนครับเมื่อสักครู่นะกรณีที่เราใช้ไฟบ้านอย่างเดียวนะแอร์กินไฟอยู่ที่ 1.3 กิโลวัตต์หรือว่า 1,300 กว่าวัตต์นะครับแต่ตอนนี้นะหลังจากที่เราสับเบรกเกอร์เอาไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้ามานะและตอนนี้แดดแรงมากครับไฟจากเดิมนะกินอยู่ที่ 1,300 กว่าวัตต์ใช่ไหมครับเหลือเพียงแค่22วัตต์เท่านั้นเองทุกคนประหยัดไฟมากครับนี่ก็คือตัวอย่างนะการทดสอบการประหยัดไฟจากการใช้แอร์พลังงานแสงอาทิตย์ครับ
ทุกคนครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่1ในตัวอย่างนะครับของคอร์สเรียนอบรม Air Service ภาคปฏิบัติซึ่งจะมีสอนในเรื่องของการวัดค่าไฟดูว่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้ Air Service แล้วแอร์กินไฟลดลงเท่าไหร่ประหยัดไฟไปได้เท่าไหร่แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังจะมีการสอนการติดตั้ง Air Service แบบ Step by Step มีการสอนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สอนความรู้พื้นฐานในเรื่องของระบบโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาอบรมคอร์สนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามากันได้นะครับคอร์สเรียนนี้นะเหมาะกับใครบ้าง 1. เหมาะกับคนที่สนใจนะครับอยากจะนำเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยมาใช้ในการลดค่าไฟหรือว่าประหยัดไฟ 2. เหมาะกับคนที่อยากจะทำอาชีพหนึ่งนะเปิดร้านจำหน่ายโซลาร์เซลล์หรืออยากเป็นช่างรับติดตั้งในส่วนของตัวโซลาร์เซลล์นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0844441494ครับหรือทักไลน์มาได้ที่ไลน์ ID @aecband เขียนติดกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้พี่หมีก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ